Design D Jing Podcast Design D Cal Kid Gun Young Guy สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Design D Jing Podcast กับผมยานุไทยตีรัตโชติกุลคนดีคนเดิมครับผมตอนนี้จะพูดถึงดีไซเนอร์ที่มีชื่อว่านาโอโตะฟูกาซาวะขออนุญาตเรียกเขาว่าลุงนะครับตอนนี้นาโอโตะฟูกาซาวะนะฮะเขาจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมและผู้คนแนวคิดจิตวิทยากับ User Center Design Product ที่ออกมาให้ใช้แบบไม่ต้องคิดฮะให้คนใช้ Product แบบไม่ต้องคิดนะครับคนยังคงไม่รู้นะครับว่าลุงนาโอโตะเป็นใครกันผมจะเล่าให้ฟังครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นเกิดที่เมืองโคฟุประเทศญี่ปุ่นในปี1956ครับจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะทามะสาขา Product Design และได้ไปทำงานที่ IDO ด้วยครับว้าวที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็มาเปิดบริษัทเองในช่วงหลังๆบริษัทชื่อนาโอโตะฟูกาซาวะคือชื่อของลุงแกนี่แหละและได้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบให้กับแบรนด์ที่แปลว่าไม่มีแบรนด์อย่างมูจิโอไม่มีแบรนด์ตรงไหนเนี่ยการออกแบบของแกนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักของหลายๆอย่างในร้านมูจิเครื่องเล่นซีดีมูจิของผลไม้ที่หน้าตาเหมือนผลไม้เลยและอีกมากมายคนเราเห็นแล้วไม่รู้จริงๆแกออกแบบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกได้มาที่เมืองไทยจัดซิมโพเซียมเพราะแกออกแบบคอลเลกชันโอเวลให้กับคอตโต้ผมก็ได้ไปฟังมานะครับสุดยอดมากลุงแบบตลกฮ่าฮ่าครั้งนี้จะเอาแนวคิดของลุงมาเล่าให้ฟังคือคำว่า world เนี่ยแปลว่าโลกจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าแปลว่าโลกมันหมายถึงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วย จำไว้นะครับคำนี้ต่อไป aesthetic คือมันคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของต่างๆกับผู้คนนะครับถ้าหากว่าของมันวางอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีใครไปสนใจของหรือว่ามองเห็นหรือสัมผัสไม่สัมพันธ์กับมันเนี่ยก็จะไม่มีใครบอกได้ว่ามันสวยหรือไม่สวยยังไงเนี่ยก็คือมันต้องมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนต่อมาฟอร์มครับฟอร์มเป็นเรื่องของคอมโพสิชันครับมันคือสภาพแวดล้อมการอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือเป็นฟอร์มอย่างนึงของสวยแค่ไหนถ้าคุณเอาไปวางในสภาพแวดล้อมหรือไปสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สวยอยู่ดีใช่ไหมสิ่งของต่างๆโต๊ะตู้เสื้อผ้าเตียงแอร์ทีวีตู้เย็นโทรศัพท์ทั้งหมดนี้มันรวมกันเป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่และหน้าที่ของดีไซเนอร์เนี่ยคือพัฒนาของพวกนี้ให้มันดีกว่าเดิมนะครับลุงแกบอกว่าทางที่มองเห็นในเรื่องการพัฒนาการออกแบบเนี่ยแกเห็นในเรื่องคอมมูนิเคชันเรื่องการสื่อสารสิ่งของมันต้องสื่อสารได้สื่อสารกับคนได้หรือว่าสื่อสารกับสิ่งของกันเองฮะผมงงแล้วครับเขาบอกว่าให้ลองนึกภาพจิ๊กซอดูจิ๊กซอแต่ละชิ้นมันคือเรื่องราวแต่ละเรื่องที่จะมาประกอบเป็นภาพใหญ่นะครับมีทั้งแบบ history culture active memory affordance custom ประเพณีอ้าวหรือว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมาประกอบกันเป็นสภาพแวดล้อมอ๋อแล้วมันจะมีช่องว่างช่องนึงเนี่ยช่องว่างที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า outline นะฮะต้องคิดต้องดีไซน์แบบให้มันพอดีแล้วเติมลงในช่องว่างให้ได้ถ้าดีไซน์หรือว่าถ้าคิดอะไรออกมาแล้วมันใหญ่เกินไปใส่เข้าไปไม่ได้ไอ้พวกชิ้นส่วนอื่นมันก็ยัดเรายัดเข้าไปชิ้นส่วนอื่นมันก็จะแตกกระจายมันจะไม่ฮาร์โมนไนซ์นะครับหรือว่าฮาร์โมนีถ้ามันเล็กเกินไปใส่เข้าไปมันก็จะเหลือช่องว่างแบบมันก็ไม่พอดีมันก็ไม่ฮาร์โมนีเหมือนกันมันอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่ามันคือเช่นแบบห้องคุณทำห้องมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นเรียบๆแต่คุณเอาเก้าอี้แบบบัลลังก์เอาวงการเก้าอี้แปลกประหลาดเข้าไปวางมันทำลายห้องนั้นครับคือคุณต้องหาจุดที่มันพอดีให้เจอแล้วมันจะ harmonize
ต่อมาครับคำว่า affordance affordance เท่ากับ interaction นะครับ affordance คือสิ่งที่เกิดขึ้นอัตโนมัติกับร่างกายของคุณกับสิ่งของต่างๆโดยที่คุณไม่ได้คิดงงละสิแบบเช่นถ้าคุณไปยืนอยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วคุณอยู่ตรงบังเอิญได้อยู่ตรงหน้าประตูพอดีรถไฟใต้ดินมันก็จะมืดๆใช่ไหมครับคุณก็จะสามารถสะท้อนเห็นหน้าตัวเองได้แล้วคุณก็ไปส่องหน้าตัวเองจัดผมบีบสิวอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือ affordance ครับแต่ฟังก์ชันที่เขาออกแบบมามันไม่ได้จะทำเป็นกระจกเงาให้คุณไปส่องแต่อยู่ดีมันส่องได้เนี่ยมันคือแบบความการกระทำอัตโนมัติของมนุษย์นะครับคุณจะเห็นล่องรอยอารยธรรมของมนุษย์โดยที่ไม่เห็นก็ได้นะเช่นแบบกรวยที่ตั้งกันอยู่ในกรุงเทพมหานครที่แบบมีคนเอาอยู่ดีเอายางรถยนต์ไปครอบหรือว่าเอากรวยมันจะมีรูข้างบนใช่ไหมครับบางคนเอาธงที่มันเป็นธงแบบธงไว้โบกคุณพี่ยามธงไว้โบกเนี่ยเขาก็มาเสียบในปากกล้วยมันเป็นความอัตโนมัตินะครับทำโดยสัญชาตญาณทำมันเองโดยแบบไม่รู้ตัวกับของรอบตัวเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันซื่อสัตย์มากกว่าสมองนะครับเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า your body is more honest than your mind ทำอะไรโดยอัตโนมัติลุงนาวโตะบอกว่ามันเป็นวิธีการที่มันฉลาดมากๆเลยคุณทำไปโดยที่แบบไม่ได้แคร์มันแล้วคุณก็มองข้ามมันไปถ้าคุณสังเกตพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เอามาต่อยอดได้ลุงแกเห็นลุงนาวโตะเห็นแม่บ้านพกล่มไปจ่ายตลาดแล้วก็ถือถุงมากมายครั้งหนึ่งลุงแกเห็นว่าตอนแม่บ้านกลางล่มหลบแดดเอาถุงมาห้อยกับล่มเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์กันลุงแกก็เลยเอาแบบล่มอันใหม่ขึ้นมาเป็นล่มที่มีรอยบากอยู่ตรงด้ามจับนะครับเวลาเราเก็บหุบล่มแล้วก็วางไว้กับพื้นมันสามารถห้อยถุงได้แบบพอดีเลยแล้วแบบไอ้เขาก็ไม่ต้องบอกด้วยว่าตรงนี้ไว้ห้อยนะคนมันก็ทำไปเองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าร่างกายมันรู้อยู่แล้วแล้วก็มีอันนึงลุงแกเห็นเด็กผู้หญิงนะครับนั่งอยู่บนท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนทรงแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเขาก็เลยนำไปออกแบบเป็นเหมือนม้านั่งที่เป็นทรงเหมือนไม้ฮะทำจากพลายบูดไม้อัดนะฮะพอให้คนนั่งไปมันซิมเปิลมากม้านั่งหน้าตาไม่ต้องเหมือนกับม้านั่งก็ได้แบบคนไปเห็นก็รู้ว่ามันคือท่อนไม้เฮ้ยนั่งบนท่อนไม้ได้นี่หว่าแล้วก็อีกอันนึงที่ลุงแกออกแบบฉลาดมากคือชาถุงนะฮะชาเหมือนชาซองๆที่มันเป็นถุงมีที่ห้อยนะครับเขาก็เลยทำห่วงตรงที่ห้อยไว้จับเนี่ยเป็นสีของชาเพื่อบอกว่าสีชาเนี่ยมันเป็นชาที่ชงพอดีสุดยอดมากเขาบอกว่า people already know relationship คนรู้อยู่แล้วนะครับว่าของที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมี relationship อะไรโดยไม่รู้ตัวอีกคำหนึ่งครับพูดถึงคำว่า active memory คนใช้อะไรอยู่แบบเขาคิดถึงอะไรสักอย่างแล้วก็ใช้มันก็คล้ายๆกับ affordance แต่แบบมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเช่นแบบว่าคนเห็นที่เขี่ยบุหรี่แล้วก็เขี่ยบุหรี่ลงมาในนั้นหรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นทรายๆเพราะว่าที่ขีบุรีทำจากทรายเขาก็เขียบุรีตรงนั้นวู้แล้วก็ต่อไปครับคำว่า aware of everything aware of everything เขาจะบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีดีเทลในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราต้องพยายามมองให้เห็นมันต้อง observe ออกไปมองหาดีเทลต่างๆก็คือเหมือนกับจาก active memory แล้วก็ affordance ที่คน interact กับของด้วยนะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า found object ครับของที่เขาเจอมียกตัวอย่างเช่นเขาเจอ
ไอ้ตรงทางหนีไฟจะมีเขียนว่า exit ครับเป็นคนวิ่งแต่นี้มันเป็นของทาง culture ครับของญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนเป็นรูปโดเรมอนอันนี้ก็เกิดจากสิ่งที่คนทำเป็นร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์นะฮะแล้วก็เอาตะกร้าที่ใช้ช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาติดหน้าจักรยานติดหน้ามอเตอร์ไซค์กลายเป็นตะกร้าของรถแทนเออเจ๋งมากแล้วลุงแกก็นำวิธีการอะไรอย่างนี้มาใช้ในการออกแบบครับมันเป็นการแสดงถึงสัญชาตญาณของมนุษย์ต่อมาลุงแกเล่าถึงสิ่งหนึ่งที่ลุงแกทำที่ออกแบบคือแพ็กเกจน้ำผลไม้ครับลุงแกบอกว่ามันเพอร์เฟกต์มากอันแรกที่เขาทำคือบานาน่ามิลค์ครับเป็นนมกล้วยเขาแค่คิดอย่างเดียวเลยครับเขาไม่ได้ออกแบบเอ้ยเขาออกแบบในหัวเขาไม่ได้สเก็ตช์หรือว่าอะไรออกมาเลยเขาไปติดต่อกับคนดีไซน์เลยครับเอ้ยคนออกคนผลิตเลยครับผู้ผลิตเขาบอกกับผู้ผลิตว่าอยากจะพิมพ์ลายแบบ texture พื้นผิวแบบกล้วยลงในกล่องนมเลยเอากล่องเปล่าๆนี่แหละแล้วก็ทำลายกล้วยไม่ใช่ลายแบบแพทเทิร์นนะฮะเป็นพื้นผิวไปเลย surface จับลงไปมันก็รู้สึกเหมือนกล้วยเลยแล้วก็ผู้ผลิตเขาก็ออกแบบมาให้คุณเอาโตแบบอย่างนั้นเลยฮะคุณอันนี้มันแบบมีอยู่เต็ม Pinterest เลยฮะงานนี้แล้วก็ตรงปลายที่พับของกล่องดันผู้ผลิตดันใส่ดีเทลให้เขาอีกทำเป็นจุกกล้วยจุกสีเขียวไล่ไปกล่องลุงโนโตแกบอกว่าประทับใจมากครับมันพิเศษมากโอ้โหแล้วลุงแกก็ทำสติ๊กเกอร์มาแปะไว้ตรงกล่องเล่นๆด้วยเขียนว่าบานาน่าก็แปลว่ากล้วยฮะแต่เขาเขียนว่าบานาน่าบานาน่าโอโตะผมว่าตรงนี้มันเป็นดีเทลแบบความอารมณ์ดีของดีไซเนอร์คนนี้เลยครับแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่ทำรถกล้วยเขาก็เอ็กซ์พอร์ตหลายๆรถเขาได้ทำรถนมถั่วเหลืองก็ทำเป็นเต้าหู้เป็นกล่องสีขาวเปล่าๆเขาทำออกมาแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะเขาก็มันไม่เวิร์กไงเขาก็ลองทำหลายๆแบบเลยครับตั้งแต่กีวีสตรอเบอรี่พีชทำไปหลายๆรสแล้วสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าไอ้กล้วยแรกที่ทำเนี่ยเวิร์กที่สุดครับชิ้นต่อมาก็คือเขาเห็นว่าคนวางถุงผ้าไว้ที่พื้นแล้วมันสกปรกเขาก็เลยติดอะไรไว้ที่ตรงตูดถุงผ้าที่วางที่พื้นรู้ไหมครับเขาติดพื้นรองเท้าลงไปเลยครับแค่นั้นเองครับมันสื่อสารได้เลยบอกว่าสิ่งเนี่ยมันอยู่ที่พื้นแล้วฟังก์ชันมันก็ได้ด้วยแค่นั้นเองบ้าไปแล้วมีอันนึงที่เขาก็ออกแบบครับออกแบบขวดน้ำส้มใสตรงก้นขวดเขาจะทำให้มันเว้าขึ้นไปเป็นเหมือนทรงกับที่คั้นน้ำส้มครับเป็นหนอกขึ้นมาเมื่อดื่มน้ำส้มหมดแล้วคนก็จะเห็นว่าว้าวมันมีดีเทลอยู่ข้างในแล้วก็รู้ว่าส้มเนี่ยมันคั้นมาสดๆแต่ตอนซื้อมาไม่รู้ครับเพราะว่ายังไม่ได้กินน้ำส้มแล้วไม่เห็นความใสข้างในแปลความเขาบอกว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งเดียวครับมันเกิดจากความสัมพันธ์เกิดจากสิ่งแวดล้อมของชีวิตมนุษย์ครับเช่นแบบว่าคุณใส่นาฬิกาใส่จิวเวลรี่คุณกลับบ้านมาคุณก็จะถอดมันแล้วก็วางไว้ใช่ไหมครับทีนี้คุณก็จะเขาก็เลยออกแบบโคมไฟที่มีถาดรองอยู่ด้านล่างเพราะว่ากลับบ้านมาคุณต้องเปิดไฟแล้วคุณอันนี้ก็ใช้งานแบบว่าคุณกลับบ้านมาคุณถอดนาฬิกาถอดจิวเวลรี่ถอดสร้อยอะไรแล้วแต่วางบนเทรย์นั้นครับวางบนถาดแล้วก็เปิดปุ่มตรงนั้นได้เลยครับเขาบอกว่าที่ออกแบบสิ่งนี้มาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการออกแบบคือ user interface แล้วก็ interaction design ครับมันไม่ใช่แค่การออกแบบของไอ้นี่นะฮะมันไม่ใช่การแค่ออกแบบสิ่งที่เป็นในคอมอย่างเดียว product อะไรพวกนี้ก็ต้องมีด้วยว้าวสุดยอดมากๆเลยเขาบอกว่าวัตถุ
อยู่ใกล้กับมนุษย์นะครับเขาก็เลยต้องออกแบบให้มันดีหน่อยให้มัน gentle softer ครับแล้วก็การอะไรวะการออกแบบของเขาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็จิตวิทยาที่มีในมนุษย์นะครับเขามองแล้วเขาก็สังเกตแล้วก็เก็บไว้เพื่อเอามาpredict มาทำนายว่าอีกหน่อยมึงก็แกต้องทำอย่างนี้แหละแล้วเขาก็นำมาประยุกต์ให้มันเข้ากับบริบทครับมันก็เลยกลายเป็นคำว่า product feature is without tool คนใช้งานโดยธรรมชาติไม่ต้องคิดอะไรเลยว้าวก็มีครั้งหนึ่งครับที่ลุงแกออกแบบเครื่องปิ้งขนมปังปกติเครื่องปิ้งขนมปังมันจะมีที่ใส่ได้2แผ่นใช่ไหมครับแต่นี้ลุงแกออกแบบมาให้มันใส่ได้ช่องเดียวทำไมไม่2ช่องน่ะเหรอแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่อันเดียวล่ะเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวไงฮ่าฮ่าฮ่าโหมันภาษาอังกฤษโหดมากครับ Why not one because you just be alone ฮ่า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 ร้ายมากครับอันนี้มีครั้งหนึ่งลุงแกอยากออกแบบนาฬิกาที่มันเป็นสีเดียวล้วนทั้งหมดออกแบบมาเป็นสีเทาสวยมากครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นสีเทาเนี่ยมันเป็นสีดำล้วนมาก่อนลุงแกออกแบบมาแล้วแล้วเอาไปติดมาแล้วทดลองใช้ดูแล้วสรุปว่ามันดำล้วนเกินไปจนมองไม่เห็นอะไรครับก็เลยได้เป็นสีเทาในตอนหลังแกบอกว่าบางครั้งก็ผิดพลาดกันได้แล้วก็มีนาฬิกาที่ออกแบบให้กับอิเซมิยาเกะนะครับที่เป็นนาฬิกาหลายๆเหลี่ยมครับ12เหลี่ยมชื่อ12เจ๋งมากสุดท้ายนี้ลุงแกบอกว่า A good designer is capable of object sketch การจะสร้างเอาท์ไลน์เนี่ยมันคุณต้องอย่าอยู่ใกล้กับปัญหาหรือใกล้กับพวกนั้นเกินไปคุณจะมองไม่เห็นเอาท์ไลน์มองไม่เห็นภาพรวมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันจะไปพอดีกับ environment นั้นคุณต้อง step back ออกมาให้เห็นภาพรวมนะครับมันสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับได้หลายอย่างมากไม่ใช่แค่ดีไซน์แบบถ้าคุณทำงานนี้อยู่แล้วคุณมองไม่เห็นภาพรวมคุณก็จะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรใส่ไปยังไงมันก็แค่ทำไปเรื่อยๆตามนั้นการทำอะไรควรจะเห็นภาพรวมครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์นะครับเย้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากดีไซน์อินดาบะนะครับและคุณลุงนาโอโตะฟูกาซาวะพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy